หูตาแพรวๆกับเจ้านายขนาดเนี้ยฉันถามหน่อยดิหวังจะได้พี่หรือหวังจะได้น้องกันแน่คุณธัญญาสรุปนายก็ได้บิ๊กน้อยมาจริงๆด้วยสินะเรื่องนี้ต้องยกเครดิตให้มิลินผมไม่น่าให้คุณกับวิกิตไปเลยนะเนี่ยเก่งงานแย่งงานเอาหน้าเนี่ยเก่งจังเลยนะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคนอย่างเธอจะรู้จักคนระดับนั้นด้วยทำไมเคยไปทำความสะอาดบ้านเขามาหรอนี่คุณธัญญาเอ้าก็เห็นรีบคลานเขาเข้าไปประคองซะขนาดนั้นหรือว่าเคยเป็นคนใช้หรอธัญญาเรียกทำไมมีอะไรหรอจริงๆฉันไม่โอเคเลยนะที่คุณปู่ของเธอให้เยี่ยมมนุษย์ป้าเลยนั่นไล่ฉันออกมาแบบเนี้ยฉันมาวันนี้ในฐานะของคนที่จะมาลงทุนคนหนึ่งเหมือนกันทำไมไม่ไว้หน้ากันบ้างอ่ะคุณปู่เขาอาจจะมองออกว่าคุณมาหาอะไรทำแก้เบื่อมากกว่ามาลงทุนจริงจังหรือเปล่าฉันจะทำแก้เบื่อหรือจะทำจริงฉันก็มีเงินมานะคะธัญญาคะใจเย็นก่อนนะคะเธอควรเงียบที่สุดเลยมิลินหยุดเดี๋ยวนี้นะคุณไม่มีสิทธิ์มาสั่งคนของผมเข้าใจปะธัญญาพอเถอะคนหนึ่งก็หยุดคนหนึ่งก็พอเอาเหอะปกป้องกันเข้าไปเธอนี่ก็ตัวเล็กตัวน้อยจังเลยนะหูตาแพรวๆกับเจ้านายขนาดเนี้ยฉันถามหน่อยดิหวังจะได้พี่หรือหวังจะได้น้องกันแน่คุณธัญญาชานนท์วิกิตเข้ามาครับครับอย่าเสียงดังกันมากล่ะนี่มันหน้าห้องประชุมนะขอโทษครับมิลินกลับไปรอที่ห้องอย่าเดินหนีแบบนี้สิไม่นี่ดีค่ะฉันแค่ไม่อยากจะตอแยเพราะเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องอย่าคิดนะว่าวีกิตเข้าข้างเธอแล้วเธอจะพูดอะไรก็ได้อะฉันไม่ได้มีความคิดอะไรแบบนั้นเลยค่ะคุณพอเถอะนะคะเธอนั่นแหละพอเถอะลาออกจากการเป็นผู้ช่วยของวีกิตซะแล้วทำไมฉันต้องทำตามที่คุณสั่งโดยไม่ทราบคะก็ถ้าไม่ทำฉันก็จะหาทางเล่นงานเธอทุกอย่างเอาไว้เธอสมซานออกไปอย่างหมาเลยเลือกเอาละกัน